เอาเริ่มต้นมาที่ข่าวนี้มีคุณยายอายุ80ปีบอกว่าถูกลูกสะพ้ยเชิดเงิน400,000บาทที่ว่าลูกชายได้รับเยียวยาจากทางสปสอชอเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ภายหลังเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางลูกสะพ้ายเนี่ยนะได้มีการปลอมแปลงเอกสารของทางครอบครัวไปแจ้งกับทางสปสอชอว่าแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยตายไปแล้วก็คือคุณยายเนี่ยตายไปแล้วนะครับ กลายเป็นว่าเนี่ยเธอก็เลยรับเงินไปคนเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็หายไปเลยนะคุูผู้ชมฮะติดต่อไม่ได้อีกเลยล่าสุดนะครับทางทนายความชื่อว่าทนายธนิดาหรือทนายนิโนูแจ้งจารัดนะฮะไปช่วยเหลือนางอารมณ์ศรีธัญญาอายุ80อยู่บางบัวทองนนทบุรีบอกว่าเนี่ยลูกชายก็คือนายสุรชัยศรีธัญญาไปฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วเสียชีวิตต่อมาทางภรรยาของลูกชายเนี่ยได้ไปยื่นเอกสารต่อทางสปสอชอ เพื่อที่จะ,อะขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาโอนเงินมาแล้ว400,000บาทเข้าบัญชีภรรยาซึ่งทางผู้เป็นแม่ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยก็หายไปเลยขาดการติดต่อนะครับทางคุณแม่เนี่ยคุณยายบอกว่าเดือดร้อนมากเพราะว่าผู้ตายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยากได้เงินที่ลูกสะพ้ยเอาไปเนี่ยคืนเนื่องจากว่าจะนาเงินก้อนนี้มาผ่อนบ้านกําลังจะโดนยึดเหลือเวลาอีก3เดือนจะครบกําหนดที่ธนาคารจะมายึดบ้าน ค่าบ้านเนี่ยเหลืออีกเพียงประมาณ200,000บาทก็ผ่อนจะหมดแล้วขณะนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะไปกระโดดน้ําตายอีกคนหนึ่งแม่บอกว่าเนี่ยหลังจากที่ลูกชายไปฉีดวัคซีนไม่กี่วันก็มีอาการเพลียหมดแรงต่อมาได้เสียชีวิตลงที่บ้านหลังจากนั้นลูกสะภ้ยได้เป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องดังกล่าวแถมยังมีการของเงินจากคุณยายเนี่ยสี่พบาทบอกว่าเอาไปจัดการเรื่องของงานศพแล้วก็ ยังมีการเอาเงินญาติมาอีก20,000บาทนะครับไปจ่ายค่าบ้านเพื่อยื้อไม่ให้ถูกยึดบ้านหลังจากนั้นลูกสะพ้ายก็ไปเบิกเงินกับทางสปสอชอพอหลังจากได้เงิน4ี่แสนเนี่ยตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วแต่คุณยายบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าลูกสะพ้ายเนี่ยซื้อมือถือใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อทองใส่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนางอารมณ์บอกว่าเคยบอกกับลูกชายว่าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แสดงว่าไม่ถูกกัน หลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็นั่งกินนอนกินติดพนันออนไลน์ค่าใช้จ่ายเนี่ยลูกชายก็เป็นคนดูแลหมดตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยลูกสะพ้ยก็ยังให้คุณยายเนี่ยไปกู้เงินมาหลังจากนั้นก็ตามตัวไม่ได้ขาดการติดต่อนี่ทุกอย่างก็ต้องมาใช้นี่แทนนะครับขณะที่ทนายนินูบอกว่าเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดเพราะสะพ้าย,ยมีการปรองแปลงเอกสารของทางครอบครัวคุณยายและไปแจ้งกับทางสปสอชอว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว ส่วนเรื่องที่2คือทางลูกสะพ้ายได้ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ของลูกชายคุณยายคนพี่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีอำนาจการะทําการนิติกรรมใดๆทั้งสิ้นได้ทั้งนี้ตัวเองจะดําเนินการยื่นเรื่องไปที่สปสชว่ามีการตรวจสอบเอกสารดีแล้วหรือไม่ในการที่จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีอำนาจใดๆเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณยายเพราะว่าลูกสะพ้ายคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้มีบุตรร่วมกันกับผู้ตายด้วยและจะมารับเงินแทนได้อย่างไรอ่านี่ตรงนี้สําคัญนะฮะ,ะ,ะเป็นเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ในการรับเงินก้อนนี้เนี่ยต้องเป็นคุณแม่นะอ่าเดี๋ยวลองฟังทางคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับเงินก้อนนี้ใครเป็นผู้ได้หมายถามอย่างนี้คใครมีสิทธิที่จะได้เขาบอกว่าแม่ กับเมียที่ถูตตอนตางกฎหมายอ่าแล้วคนเอ๊ก็ไม่มีไม่มีไม่มีสำลชนแล้วก็อยู่มั่งไปมั่งแจนนี้มาเรียกว่ามีถูกต้องไหมแล้วแม่ก็มีทีวีอยู่อ่าเขามาบอกแมดไลใช่แล้วเขาก็มาบอกกับแมตไลแล้วเขาก็ไปทําไปทําใบมอบนายให้พี่ชายทำมอบนายมาแปะโป่อย่างงี้ทีวีแปไม่เคยเจออย่างงี้ไม่เคยคิดว่าลูกจะตายไม่คิดว่าเขาจะตายก่อนเราตายอยากตายไหมอยาก อยากมาเ,าเลยเดี๋ยวจะไปยไปโน่นดั่ดนไกให้ดูเพราะว่าถ้าไม่มีใครช่วย้าแนละ้วปาตายีจริงๆไม่อยู่แล้วนี่นะครับพูดไปก็ร้องให้ไปคนนี้เป็นทนายนะที่มาช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้ทางทนายไปยื่นเรื่องที่สปสอชอนะแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยดูข่าวอยู่ก็กลับมาหาคุณยายหน่อยนะเอาเงินไปหมดเลยสี่แสนนะครับ